คี้ยวอะไรอ่ะเคี้ยวลิ้นเออปีนี้พ่อให้อ่ะ87แล้ว96 96ความจำยังดีเนาะเอ็งใครอ่ะผมลูกพ่อไงเอ็งชื่ออะไรนะลูกผมเหรอเอ็งลูกคนเดียวใช่ไหมลูกเอ้าลูกพ่อไงแม่เสียงแต่อายุเท่าไหร่พ่อตั้งแต่เอ็งยังเด็กอยู่เลยลูกเอ้ยเอ็งรู้ได้ไงพ่อชอบกินกล้วยลูกกล้วยกินแล้วพ่อกล้วยไงกินได้จริงดิลูกกินได้จริงดิท้องไม่เสียนะไม่เสียหรอกเอ็งอยากทรมานพ่อเลยลูกเอ้ยนะฝืนต้องฝืนพ่อเอ็งชื่ออะไรวะพงลำพันไอ้พงใครก็จะไปกินกล้วยอย่างงี้ไม่ใช่เด็กลูกเอ้ยพ่อแก่แล้วก็นี่ไงแก่แล้วไงเลอะหมดแล้วพ่อเลอะหมดแล้วลูกพงเอ้ยมีแต่เองไงลูกเอ้ยพงที่อยู่ดูแลพ่อตอนแก่โอ้เมื่อกี้กล้วยนี่โจ๊กอีกแววมีแต่ของเลอะเอ้ยพงเอ้ยเอ๊ะนี่ถ้าพ่อเป็นไรไปอ่ะนี่สินพ่อเองตามใช้เนี่ยลูกนะไม่มีสมบัติทิ้งเลยเหรอหมดแล้วลูกเอ้ยไม่มีอะไรเหลือแล้วชีวิตมันก็เย็นนี่ลูกมันร้อนเพราะว่าพุ่งแน่เออเองก็มีอารมณ์ขันนะลูกนะกินได้กินได้ร้อนนี่นะโอ้ไม่ไปเลยเนาะมันไม่มีน้ำโอ้พ่อก็ไม่พ่อก็ไม่น่าบอกเลยเนี่ยแล้วหมอเขาบอกว่าให้ขอกระตุ้นยังไงพ่อไม่น่าหลับเลยคนแก่ลูกเอ้ยร่างกายมันก็ไม่ไหวไม่ต้องการอะไรแล้วชีวิตเกิดมาชาตินี้คุ้มแล้วก็โอ้ยพออิ่มแล้วพงคำนึงพอแล้ว